It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะคะสวัสดีค่ะน้ำผึ้งสิริกรค่ะสวัสดีครับบอลสุรัตน์ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ EP ที่85ค่ะเราเดินทางใกล้100 EP ไปเรื่อยๆแล้วครับคุณผู้ฟังครับแล้วขอบคุณจริงๆครับที่ติดตามกันมาจนถึงวันนี้นะครับในช่วง85 EP นี่ผ่านเหตุการณ์หลายๆอย่างเลยนะฮะเพราะว่าต้องบอกพอดแคสต์ของเราเนี่ยมันเริ่มก่อนโควิดได้ไม่นานนะใช่แล้วพอเริ่มไปสักพักนะคะก็จะเริ่มมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โควิดหรือเรื่องของรูปแบบของ workplace หรือเรื่องการทำงานในรูปแบบใหม่ๆเข้ามาเยอะมากฝ่าวิกฤตทั้งหลายแหล่นะคะช่วงนั้นเขาเรียกมันก็จะเข้มข้นเลย มันเป็นช่วง85 EP ที่มันมีอะไรมากระทบประเทศกระทบโลกใบนี้แล้วก็กระทบกับ workplace กระทบกับ culture ในองค์กรเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดีมันทำให้มันเกิดความหลากหลายแล้วก็เห็นความเข้มข้นของเนื้อหาที่เราต้องคอยคิดแล้วคอยมานำเสนอให้มันตอบโจทย์ในช่วงเวลาต่างๆเนาะนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อาจจะโดนใจไม่โดนใจยังไงก็มีโอกาสก็ฟีดแบ็กกันนะครับฟีดแบ็กมาทางเพจของ A Cup of Culture ก็ได้นะครับในอินบ็อกซ์อะไรต่างๆจะขอบพระคุณมากๆเลยครับผมค่ะแล้ววันนี้เรามีแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์อะไรคะคุณบอล จริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่าเราตั้งใจอยากจะคุยนานแล้วแหละนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นมาแทรกตลอดเลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราพบจากการพูดคุยกับลูกค้าของเราค่ะนะครับพูดคุยกับคนในแวดวงต่างๆเนี่ยเราก็พบว่ายังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องคำว่าวัฒนธรรมองค์กรอยู่พอสมควรเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนะครับมีสตาร์ทอัพกลุ่มนึงเนาะเขาก็เชิญเราไปแล้วก็เราก็เหมือนขอคำปรึกษาในเรื่องของการที่เราจะอยากกันจะทำสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบของเขาอย่างเงี้ยนะครับคุยไปคุยมาเราก็ถามตรงๆว่าเออแล้วที่อยากจะทำ culture องค์กรเนี่ยทำไปทำไมนะครับเขาก็บอกว่าอ๋อเป้าหมายเขาเลยเขาอยากสำหรับไว้ดึงดูดพวกtalentคนเก่งๆให้มาทำงานกับเขาฟังแล้วเราก็สุดแน่นอนมันก็ make sense นะที่วัฒนธรรมองค์กรดีๆจะทำให้คนอยากมาทำงานเป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นตรงไปตรงมาแล้วก็ตอนนี้เฉพาะเด็กยุคใหม่ก็เริ่มที่จะมองหาที่ทำงานที่มีวัฒนธรรมองค์กรดีๆเป็นทางเลือกเป็น priority ต้นๆและไม่ใช่แค่ผลตอบแทนหรือเรื่องของสวัสดิการอย่างเดียวแต่คำถามก็คือถ้าเอาจุดนี้เป็นตัวตั้งต้นไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าใช่เพราะบางทีวัฒนธรรมองค์กรที่ได้นั้นมันอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมที่แท้จริงและสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปในจุดที่เราต้องการได้มันเป็นการคิดแบบ outside in นะครับแต่ว่าเรื่อง culture ขององค์กรมันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับ DNA เลยนะนั่นคำว่า DNA มันไม่สามารถจะไปสร้าง DNA ให้คนรับรู้ถูกป่ะเอออย่างเช่นฉันใหญ่เขารู้ว่าฉันมี DNA แบบนี้ฉันเลยสร้างตัวตนบางอย่างให้เขารับรู้อย่างเงี้ยมันทำได้แหละแต่มันอยู่กันไม่นานพอมาจริงๆเขาก็จะรู้ไม่ใช่อยู่ดีถูกไหมครับอันนี้คือมิติหนึ่งที่เราพบว่าอันนี้มันเป็นหน้าที่ของวัฒนธรรมองค์กรเราก็รู้สึกไม่น่าใช่ชิ้นนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมันเป็นหน้าที่ของแบรนด์หรือว่า employer brand มากกว่าถูกไหมก็คือการทำแบรนดิ้งออกไปเพื่อให้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีของ employer แต่ภาพลักษณ์นั้นต้องมาจากตัวตนจริงๆขององค์กรถ้ามันทำได้แบบนั้นดีแต่บางองค์กรก็ไม่ได้ทำเป็นแบบนั้น บางองค์กรว่าทำองค์กรทำไม่เสร็จเลยยังไม่เคยมีทำองค์กรเลยแต่ว่าเริ่มต้นจากการทำ employer branding ก่อนก็มีโดยที่หรือไม่ได้มันลิงก์อะไรกับที่เป็นว่าทำองค์กรภายในเลยก็มีเหมือนกันเข้าใจมันก็ระยะยาวมันก็อาจจะไม่ใช่แล้วมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันในที่สุดใช่นะครับอันนั้นก็มุมหนึ่งหรือบางทีเราก็ไปเห็นคนบางคนนะก็พูดถึงว่าที่เนี่ยเขามีว่าทำองค์กรดีจังเลยดูสู่ Google สิเห็นไหมเขามีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ น่าสนใจโอ้โหดูห้องประชุมเขาได้แบบคูลมากเลยใช่ไหมเบนฟิตต่างๆหรือเบนฟิตต่างๆมีเพิร์กหรือว่ามีอาหารกลางวันทานฟรีมีเมนูพิเศษมีคลาสโยคะวันมีไอตัว TGI นะครับ TGIF ในทุกๆวันศุกร์ที่เขาจะมีกิจกรรมนู่นนี่อะไรต่างๆที่น่าสนใจอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยดีจังเลยอ่ะชอบ culture เขาดีจังอ่ะคำถามนี่ใช่เขาเจอหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไงถูกไหมนี่ก็ไม่ใช่เขาเจอองค์กรมันก็ไม่ใช่ป่ะนี่มันเป็นการทำงานของฟังก์ชันอันหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของสิ่งที่พนักงานให้คุณค่าสิ่งที่องค์กร provide ให้พนักงานแล้วมันตอบโจทย์โดนใจเขาทำให้เขาอยากจะอยู่กับเรานะครับแล้วก็ถ้า
ถ้าคนข้างนอกเห็นก็อยากจะมาทำงานที่นี่ด้วยถ้าจะว่าไปอันนี้มันน่าจะเป็นที่เขาเรียกว่า employee value proposition มากกว่าหรือ EVP นั่นเองที่เราเคยได้ยินกันบ่อยตอนนี้เรามี3คำละคุณบอลก็มี workplace culture นะคะมี employee value proposition หรือว่า EVP ใช่ไหมคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ employer brand ใช่ซึ่งเราจะพบว่าหลายๆครั้งคนใช้สับสนกันระหว่าง3อย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น3อย่างที่มันมาจากเรียกว่าคอนเซปต์คนละคอนเซปต์แต่ว่ามันต่อยอดกันใช่มันเกี่ยวข้องกันแหละมันเกี่ยวข้องกันอยู่มันมีตัวเชื่อมกันอยู่แน่นอนแต่ว่าบางครั้งเราไปใช้ผิดที่ผิดทางมันไปผิดทางเลยนะครับแล้วในฐานะที่เราเป็นคนที่เป็นรายการเป็นพอดแคสต์ที่ส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมองค์กรงั้นเราก็อยากจะให้เห็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามอันนี้มันต่างกันยังไงนะครับดีค่ะเรามาดูทีละตัวดีกว่าเนาะคุณพุ่งนะไอตัว workplace culture หรือว่าorganizational culture เนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะพูดบ่อยเราพูดบ่อยอยู่แล้วนะครับก็เอาสั้นๆอีกทีแล้วกันนะมันก็คือ DNA ขององค์กรเนี่ยแหละนะครับตัวตนของเราเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติของคนส่วนใหญ่ในองค์กรเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนสามารถอยู่ร่วมกันทำงานด้วยกันได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรซึ่งบางครั้งมันก็เกิดขึ้นโดยตั้งใจแล้วก็เกิดโดยไม่ตั้งใจแล้วอย่างที่เราพูดเสมอว่าถ้าเราปล่อยให้มันเกิดโดยไม่ตั้งใจเนี่ยมันมักจะไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนามากเท่าไหร่นะครับงั้นเราเลยมาตรงนี้นะครับพอดแคสต์ของเราหรือเพจ A Cup of Culture มาเลยมาชวนผู้ฟังเนี่ยมาสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบตั้งใจร่วมกันนั่นเองเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ตอบโจทย์ธุรกิจตอบโจทย์วิสัยทัศน์ขององค์กรโอเคไหมครับอันนี้คือ definition ของคำว่าวัฒนธรรมองค์กรเพราะมันเป็นตัวตนต่อมา EVP หรือ Employee Value Proposition อันนี้ฟังดีๆเพราะว่าบางทีน้ำพึ่งก็สับสนคำนี้กับคำว่า Employee Engagement ยังไงคุณเพื่อนลองแจกๆสองคำนี้มันต่างในมุมคุณบอลก่อนสำหรับ EVP มันคืออะไร EVP มันก็คือ value ที่องค์กรส่งมอบไปถึงพนักงานเนาะแล้วก็พนักงานรู้สึกชอบให้ค่ามันเป็นเหตุทำให้พนักงานเนี่ยไม่พอไปเล่าคนอื่นฟังด้วยองค์กรฉันมีดีอย่างนั้นมีดีอย่างนี้นะครับเพราะงั้นสิ่งดีๆที่เราองค์กรหยิบยื่นให้พนักงานและพนักงานให้คุณค่าโดยไฮไลท์ไปสัก 3-4 เรื่องที่สำคัญอันนี้เราก็เป็น EVP ก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันเชื่อมต่อกับการทำเซอร์เวย์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า employee engagement survey ซึ่งไอ employee engagement survey อะค่ะมันจะเป็นการเซอร์เวย์เพื่อหาปัจจัยที่ทำให้พนักงาน engage ใช่ครับซึ่งอันเนี้ยมันก็คือการหา value proposition ขององค์กรที่มีต่อพนักงานนั่นแหละใช่นะครับงั้นก็ลองหาไงสมมติเราทำ employee engagement ปุ๊บมันก็จะรู้ว่าตรงไหนที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำแล้วจะเกิด impact สูงสุดกับ engagement ของพนักงานเราจะได้มาทำเยอะๆทำบ่อยๆและยิ่งได้เห็นภาพชัดเลยว่าบางอย่างลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนดีก็ทำสินะบางอย่างโอ้โหทำไปแล้วมี impact ในเชิง engagement สูงแต่ก็ลงทุนเยอะแล้วก็อาจจะเก็บมันไว้ก่อนก็ได้เลือกอันที่มันมี impact สูงๆแล้วใช้เวลาใช้ effort ไม่มากมาทำก่อนก็ได้เริ่มต้นใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละมันคือเรื่องเดียวกันก็คือ EVP กับปัจจัยหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ engagement ของพนักงานนะครับอันนี้คือส่วนที่2เนาะ EVP employee value proposition นะครับส่วนชิ้นที่3เนี่ยตัว employer branding ซึ่งเป็นศัพท์ที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ใหม่มากนะแต่มันมาจากเรื่องเดียวกันหมดเลยคุณพึ่งที่เราจะพบว่าภาษาในเชิง marketing กับภาษาในเชิง HR ตัวนี้มันเริ่มมาทับซ้อนกันแล้วตั้งแต่คำว่า employee satisfaction มาจากคำว่า customer satisfaction ถูกไหมมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วให้มองว่าพนักงานเป็นเหมือนลูกค้าของเราเห็นไหมครับภาพมันแบบนี้นะครับต่อมามี customer engagement ถูกไหมก็มีการวัดเรื่อง customer engagement score CEI customer engagement index ก็เลยมาวัดEmployee engagement จริงถูกไหมครับไอ้ที่เจ้าพ่อ marketing มาเองเลยนะเนี่ยมันสอดคล้องมันล้อกันจริงถูกไหมมันล้อกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมองนี่คือลูกค้าภายในก็คือพนักงานในองค์กรแล้วก็ล่าสุดก็มีอะไร employee branding ไม่ใช่ customer experience ถูกไหม
ก็เลยมี employee experience ถูกไหม มันล้อกไปหมดเลยงั้นกำลังจะบอกอะไรมันคือเรื่องเอาคอนเซปต์ของ marketing มาใช้ในเชิงของสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายของเราเพราะ marketing กลุ่มเป้าหมายถ้าเป็นแบรนด์หรือเป็น product เป็นสินค้ามันกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าถูกไหมแต่สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องการทำออกไปสู่คนข้างนอกซึ่งก็คือ branding ของ employer นั่นเองโอเคไหมฮะงั้นเรากลับไปที่ culture นะ EVP แล้วก็ employer branding เป็นการสื่อสารจาก inside out นั่นเองงั้นถ้าเรามีตัวที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีขององค์กรสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะเราก็เอาวัฒนธรรมองค์กรที่ดีขององค์กรมาดูซิว่าสิ่งดีของเราตรงไหนเนี่ยที่มันจะสามารถไปตอบโจทย์พนักงานได้เรามา create มาเป็น EVP ได้ซึ่ง EVP มี EVP นั้นจะต้องตอบโจทย์วัฒนธรรมองค์กรด้วยคือไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่ที่มันโผล่ขึ้นมาใครอื่นใครเขาทำยังไงเราก็จะทำแบบนั้นด้วยซึ่งอย่างนั้นมันทำได้แต่มันไม่ส่งเสริมให้เกิดตัวตนขององค์กรหรือความแตกต่างระหว่างองค์กรของเรากับองค์กรอื่นๆคือจะมองอย่างนี้บางองค์กรนะเขาจะเอา EVP เป็นคอขององค์กรใช่ไหมพอเขาทำเซอร์เวย์เสร็จเขาก็จะมีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่เขาจะเหมือนมาเรียงพาริตี้ว่าเขาจะทำอะไรเยอะอะไรน้อยคุณบางกำลังจะบอกว่าถ้าเรามีผลอันเนี้ยแล้วเรามาดูว่าอะไรที่ทำเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวคือทำแล้วมันตอบโจทย์องค์กรในเชิงของวัฒนธรรมองค์กรด้วยแล้วตอบโจทย์ในเชิงของการทำให้พนักงานอะมี engagement ต่อองค์กรด้วยอันนั้นน่ะน่าจะเป็นตัวที่น่าจะเป็น parity ใช่เพราะมันทำให้ความเป็นตัวตนของตัวเองมันชัดเจนยกตัวอย่างเช่นนะอย่างเช่นว่าสมมติว่าองค์กรองค์กรมี flexibility เป็นหนึ่งใน core value ขององค์กรถูกไหมหรือเป็น culture ขององค์กรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเขาทำ EVP นะเขาจะไปเอาเรื่อง flexibility เนี่ยเป็นธีมได้ อย่างเช่นเขาอาจจะมี flexi hoursให้พนักงานเขาอาจจะมี flexible benefit ให้พนักงานสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากได้ benefit แบบไหนอย่างเช่นมีแพ็กเกจ A แพ็กเกจ B แพ็กเกจ C D อะไรก็ว่าไปแล้วก็เลือกในสิ่งที่เราถูกมันตรงกับเราใช่เดี๋ยวจะเป็นเรื่องของสถานที่ทำงานที่สามารถเลือกได้ว่าจะทำงานที่บ้านจะทำงานที่ไหนอะไรก็ว่าไปแต่ก็ต้องมั่นใจว่าไอ้ปัจจัยพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่เป็น value ที่พนักงานเขาแบบให้ค่านะส่งผลถึงเขานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการเชื่อมโยงจากตัวculture ไปสู่ตัว EVP และเสร็จแล้วทำไงคุณก็สื่อสารมันออกไปสิไปถึงคนภายนอกถ้าคุณคิดว่าเป็นเรื่องดีในองค์กรด้วยถูกไหมครับ EVP มันเลยเป็นหนึ่งใน components ที่อยู่ใน employer branding ได้เป็นสารที่เราสื่อออกไปว่าให้เรามีของดีแบบนี้นะและนี่คือสิ่งที่ Google ทำเขาปล่อยให้ภาพเขาหลุดออกไปถูกไหมฮะใช่อันนี้คนก็จะเห็นว่าโอ้ยแบรนด์โอเคถูกไหมครับไม่ใช่แบรนด์เฉพาะในสินค้าที่โอเคเดี๋ยวแบรนด์ as a employer ก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นตัวงานเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการรับรู้เกิดเมสเซจไปถึงคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันใช่แต่เบื้องลึกเบื้องหลังมันก็เริ่มต้นจากวัฒนธรรมองค์กรนั่นเองงั้นจุดเริ่มต้นตรงนี้ทำยังไงให้มันถูกทำการตลาดไปถึงผู้รับสารภายนอกเป้าหมายคือแคนดิเดตขององค์กรหรือทาเลนต์ขององค์กรที่เราอยากได้ที่เป็นพรอสเปกต์ของเราครับและนี่คือการทำงานร่วมกันเนาะคุณน้ำผึ้งนะตั้งแต่ culture ไปถึง EVP จนไปถึงตัว employer branding ครับก็หวังว่าแต่ละท่านจะสามารถแยกได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็รู้ว่าเราจะใช้แต่ละส่วนเนี่ยได้มีประสิทธิภาพยังไงบ้างใช่งั้นแต่ดีที่สุดก็คือถอยกลับไปที่เรื่องของเขาเจอขององค์กรก่อนนะครับถ้ายังไม่ได้ทำเริ่มที่ DNA ขององค์กรก่อนแล้วพอเราตัวตนเราชัดปุ๊บเราค่อยๆขยับจากอินไซต์ไปสู่เอาไซต์จะทำได้แบบยั่งยืนมากกว่าแล้วคนเวลาเข้ามาร่วมงานกับเราเพราะแบรนดิ้งของท่านเขาจะได้ไม่ผิดหวังครับและอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ And that's today's cup of culture. See you again next time.